ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติทรงครองราชเพื่อความสุขชาวสยามแม้ลำบากทรงไปเยือนทุกเขตคามทรงติดตามทุกสุขราชมิห่วงกาย8 7ดพรรษามหาราชทรงเคียงชาติเคียงเมืองมิห่างหายเพื่อพวกเราชาวไทยได้สุขกายขอถวายพระพรทรงพระเจเริญ ด้วยเก้าด้วยกรหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชวนินเพมะนาย,ยกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่บ้านพนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศจังหวัดสุโข,ขทยัย